ประธานเนี่ยอนุญาตอยู่แล้วถ้าจะเข้าไปนะคุณเศรษฐาทวีสินฮะม้วนเดียวไม่น่าจบนี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้นะขอรำพึงเรื่องชวนสะท้อนคิดสักนิดนึงนะนี่เปลวสีเงินเกินก่อนไปติดพันการเมืองเรื่องกำลังร้อนๆจากเตาต่อสหรัฐอเมริกาผลิตเรือบินเรือรบรถถังนิวเคลียร์อาวุธยุทโธปกรณ์ออกมาให้ชาวโลกซื้อไปก่อสงครามฆ่ากันเขาไม่ฆ่ากันก็เข้าไปปลุกปั่นยุแยงสร้างสถานการณ์แตกแยกให้เกิดสงครามกลางเมืองเพื่อเขาจะได้ฆ่ากันเองแล้วตัวเองก็จะเป็นอำนาจแทรกเข้าไปกินรวบประเทศเขาปั๊มกระดาษเป็นเงินดอลลาร์ออกมามากมายก่ายกองถึงขั้นท่วมโลกแต่อานิจจาปรากฏว่าณขณะนี้ประชาชนพลเมืองสหรัฐหลายต่อหลายเมืองอดอยากแร้นแค้นหิวโหยไม่มีอาหารกินไม่มีงานทำไม่มีบ้านอยู่ซอมบี้ผีกายแก้วเมายาเสพติดเกลื่อนเมืองนะแยกแยะผิดถูกชั่วดีไม่ได้กระสันก็สำส่อนตามริมถนนรนแคมตามประสาชาติเสรีประชาธิปไตยบ้าคลั่งคำว่าสิทธิเสรีภาพร่างกายกูลัทธิเสรีภาพร่างกายกูกำลังเป็นสินค้าส่งออกจากบ้านไอ้กันมาบ้านกูเห็นได้จากรุ่นใหม่สายส้มในถนนก็มีในรั้วมหาลัยก็มีหลายคนสักหน้าตราชื่อชูป้ายไอ้นั่นจุดๆๆของกูเป็นที่เชิดชูวงตระกูลและสถาบันการศึกษาชนิดมนุษย์ศึกษาน้อยไม่กล้าพูดไม่กล้าทำแต่รุ่นใหม่มีการศึกษาระดับมหาลัยชั้นนำทั้งพูดทั้งทำโก้เก๋สะทุนเถื่อนก็ไม่เห็นครูอาจารย์กระทั่งระดับบริหารตั้งแต่อธิการบดีลงมาเขาว่ากล่าวอะไรกลับชมและส่งเสริมด้วยซ้ำรุ่นใหม่ก้าวหน้าก้าวไกลอนาคตไทยเจริญอย่างอเมริกาน่ะเหรอแล้วตอนนี้บางพรรคการเมืองชูคำว่าสิทธิเสรีภาพถึงขั้นจะออกกฎหมายเซ็กเสรีแล้วนะโสเภณีไม่ล้นเมืองหรอกห่วงแต่จะล้นสภามากกว่าโอ้โหนี่แรงนี่คือวาทะของเปลวสีเงินนะโสเภณีไม่ล้นเมืองหรอกแต่จะล้นสภามากกว่าสังเกตได้จากคนบางพรรคใกล้สภาพนั้นแล้วจนกล่าวขานกันว่าเป็นศูนย์รวมโจรอันนี้ขออภัยต้องใช้คำนี้นะคุณเปลวสีเงินใช้คำนี้โจรกะหรี่ขี้เหล้าขี้ยาขี้ฆ่าต่างชาติโจรกะหรี่ขี้เหล้าขี้ยาขี้ฆ่าต่างชาติหมายถึงพรรคไหนก็ไม่ทราบนะย้อนกลับมาเข้าเรื่องทีนี้ชื่อเรื่องก็คือม้วนเดียวไม่น่าจบเนี่ยนะเรื่องการเลือกนายกในสภามีภาพคุณเศรษฐาด้วยเปลวสีเงินบอกว่านี่นะย้อนกลับมาเข้าเรื่องสภาพสังคมอเมริกันพวกไร้บ้านไม่ต่างขยะมนุษย์ถูกจับใส่รถบรรทุกจากรัฐหนึ่งไปเขี่ยทิ้งอีกรัฐที่ไม่มีกฎหมายกีดกันคนพลัดถิ่นบ้างไม่ต่างหมาหิวโซนะออกคุยเศษขยะตามถังขยะแล้วก็ซุกหัวนอนข้างถนนป้นชิงอาหารตามร้านอาหารไม่เห็นนะนั่นคือสหรัฐอเมริกานะแล้วก็มีเรื่องภัยธรรมชาติภูเขาไฟฝนตกดินถล่มพายุนะต่างๆนาค่ะนะนั่นมันเป็นปัญหาที่สหรัฐอเมริกานะแต่ในขณะที่ในบ้านเราทีนี้นะในบ้านเราเนี่ยคุณเปลวสีเงินบอกว่านะโครงการต่างๆในบ้านเราที่มีการดำเนินการกันเนี่ยนะโครงการแลนด์บริดจ์ระนองชุมพรเชื่อมสองฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอินเดียทั้งหมดเนี้ยมันเป็นโอกาสของการพัฒนานะนี่แล้วคุณเปลวสีเงินเนี่ยทิ้งท้ายเรื่องการเมืองไทยนะมองประเทศมหามิตรแล้วย้อนมามองบ้านเราเองระหว่างรวยแบบค้นถังขยะป้นอาหารกินกับพอเพียงถึงขั้นกินทิ้งกินขว้างยังเหลือแถมมีให้กินตลอด24ชั่วโมงคือเปรียบเทียบแล้วเนี่ยบ้านเรามีประตูโอกาสเยอะแลนด์บริดจ์อย่างเงี้ยที่จะเชื่อมนะเส้นทางเรื่องขนพลังงานนะจากตะวันออกกลางไปจีนนะจากรัสเซียผ่านตรงนี้ไปจีนอย่างเงี้ยนะเรามีโอกาสเยอะเลยที่จะเติบโตนะทั้งทุนซาอุนะทั้งการส่งออกสินค้าไปจีนแล้วก็อีกหลายเรื่อง
ในขณะที่สหรัฐมีแต่โสมลงโสมลงโสมลงคนไร้บ้านเต็มก็เยอะนะแต่ไทยเราเนี่ยจะเป็นยังไงนะระหว่างสหรัฐกับไทยนะใครดิสรัปถูกทางกว่ากันนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเปลวสีเงินก็เลยได้พูดถึงเรื่องการเมืองในบ้านเรานิดเดียวอะตกลงเรื่องโหวตพิธาซ้ำได้ไหมศาลมีมติเอกฉันท์ไปแล้วไม่รับคำร้องวันอังคาร22สิงหาเปิดรัฐสภาเดินหน้าโหวตนายกต่อเพื่อไทยยืนยันเสนอชื่อเศรษฐาให้โหวตมั่นใจม้วนเดียวจบคือเกิน375เสียงนะแล้วเปลวสีเงินก็มั่นใจว่า22สิงหาโหวตเศรษฐามีต่อม้วน2นะค่ะจบวันนี้ก่อนค่ะนะเปลวสีเงินก็คงต้องมีม้วน2ต่อฟันธงเอาไว้ก่อนเลยว่าต้องมีม้วน2ต่อไม่มีทางได้เกิน375นี่เปลวสีเงินบอกคุณเศรษฐาทวีสินนะถ้าอย่างนั้นอ้าวแล้วบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญในคดีเสนอชื่อซ้ำน่ะรวมไปถึงบรรทัดฐานของสภาเองอ่ะที่วางมติเอาไว้แล้วน่ะถ้าคุณเศรษฐาไม่ผ่านนะ อย่างแรกเลยก็คือศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานว่าเสนอชื่อซ้ำได้หรือไม่ได้เพราะคดีคุณพิธาเนี่ยศาลไม่รับคำร้องยังไม่ได้ทันวินิจฉัยในเนื้อเห็นไหมแต่ไม่รับคำร้องเพราะอะไรเพราะคนที่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลท่านเห็นว่าไม่ใช่ตัวผู้เสียหายโดยตรงแล้วตัวคุณพิธาก็บอกว่าคงไม่ยื่นก้าวไกลก็บอกแล้วคงไม่ยื่นอีกนะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเศรษฐาเกิดปิ๋วไปรอบแรกไม่ใช่ม้วนเดียวจบเป็นม้วนเดียวจอดอ่ะเสนอชื่อเศรษฐาอีกได้ไหมอ่ะถ้าจะเสนอชื่อเศรษฐาอีกนะอ้าวสมมติว่านัดหน้าเสนอเศรษฐาซ้ำอีกนี่มองข้ามไปแล้วนะเสนอชื่อเศรษฐาซ้ำอีกแล้วรัฐสภาเดียวกันกับที่เคยมีมติว่าเฮ้ยยติซ้ำนะเสนอชื่อพิธารอบสองอ่ะซ้ำแล้วจะไม่มีมติว่าเสนอชื่อเศรษฐาซ้ำอีกไม่ได้ มันก็ต้องมีมติบรรทัดฐานเดิมถูกไหมต้องเหมือนกันถ้าไม่งั้นก็กลับกรอกแล้วนะก็แสดงว่าคุณเศรษฐาเองก็ม้วนเดียวจอดได้อย่างนั้น อย่างน้อยสภาก็ต้องมีมติตกไปส่งสารลงวินิจฉัยถ้าอย่างนั้นเห็นไหมฮะหรือเดินหน้าต่อไปเลยนะโดยตีความว่าอ้าวก็ศาลยกคำร้องกรณีของคุณพิธาแล้วเดินหน้าต่อไปก็เอาคนอื่นมาอุ้งอิงไหมหรือไปที่พักอันดับ3เพราะฉะนั้นนี่คือการเมืองที่น่าจับตามองหลังจากนี้เมื่อประธานวันมูฮัมหมัดนอมัตถาเมื่อวานนี้นะให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าวันนัดโหวตเลือกนายก22สิงหานี้ส่วนจะยืดเยื้อหรือไม่ก็อยู่ที่หน้างานนะส่วนพักก้าวไกลจะเสนอให้ทบทวนยติเดิมนะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของก้าวไกลเสนอมาส่วนจะทบทวนได้หรือไม่อย่างไรมันก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับแล้วก็เป็นไปตามเสียงของสมาชิกรัฐสภาใช่ไหมอันนี้คือการเมืองนับถอยหลังไปถึงวันที่22สิงหานะก่อนถึงวันนั้นเดี๋ยว18ก็มีการประชุมร่วมกันก่อนใช่ไหมประชุมร่วมกันก็คงชัดเจนแล้วแหละว่าคุณเศรษฐาจะมาชี้แจงไหมแล้วก็ก่อนถึงวันนั้นเนี่ยจะมีการแถลงข่าวจับมือพรรคอื่นเพิ่มอีกไหมเพราะถ้าเอาเสียงตามปัจจุบันนี้นะยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเลยด้วยซ้ำ238เสียงตอนนี้เพื่อไทยและพรรคอื่นๆมีภูมิใจไทยมีชาติไทยพัฒนาที่ยังไม่มี2ลุงนะถ้านับพลังประชารัฐเข้าไปด้วยก็บวกอีก40นะก็เป็น270กว่าเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังไม่ถึง375จะได้หรือเปล่าแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการเจรจาทิศทางการทำงานตกลงเป็นยังไงค่ะเก้าอี้เก้าอี้ครม.นะพักไหนดูแลกระทรวงไหนเท่าไหร่นะเมื่อวานนี้คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ยืนยันชัดเจนต้องคุยกันจนจบก่อนมันต้องชัดเจนก่อนนะแล้วก็เข้าใจว่าคงคุยกันในอีกไม่กี่วันนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเกิดพลิกล็อกนะเกิดไม่คุยกันไม่ลงตัวจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เกิดภูมิใจไทยถอนอ่ะสวรรค์ล่มเลยนะฮะใช่เพราะถอนออกมาคือ70เสียงนะ
เสียงที่คิดว่ามีอยู่270กว่าเนี่ยหายไป70ไม่ถึง250ทันทีแล้วก้าวไกลก็ประกาศแล้วว่าไม่ยกมือให้แคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีทางได้151นั้นล่มตั้งแต่ยังไม่ทันไปโหวตเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการเมืองยังพลิกผันไม่ได้หมดนะเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง